พยายามฝึกฝนตัวเองนะเพราะว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่พร้อมแต่การเตรียมพร้อมควรเริ่มจากวันนี้เพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เหมือนเราต้องการที่จะให้ได้ต้นไม้ต้นใหญ่สักต้นหนึ่งนะนี่เราเริ่มปลูกแล้วก็รักษามันแล้วก็ดูแลมันวันข้างหน้ามันจะโตได้แต่บางคนเนี่ยโอ้ยฉันอยากได้ต้นไม้สักต้นหนึ่งแต่เดี๋ยวไว้ปลูกปีหน้าไว้ปลูกปีนู้นหรือปีถัดไปผลสุดท้ายคนบุคคลนั้นเมื่อต้องการต้นไม้ใหญ่จะไม่เกิดขึ้นฉันใดเหมือนกันวันนี้ทุกคนปลูกภาวนาในใจวันนี้ของตนเองเริ่มปลูกภาวนาในใจแล้ววันภาวนาในใจของทุกคนน่ะมันจะค่อยๆโตจากวันนี้ค่อยๆโตไปเรื่อยๆเรื่อยๆการภาวนาในปลูกภาวนาในใจก็เหมือนกันเริ่มปลูกต้นไม้นั้นขอให้เริ่มวันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมันไม่สามารถเรียกคืนมาได้เมื่อเสียแล้วเสียเลยอันควรจะทำให้วันนี้มีประโยชน์ที่สุดสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือวันเวลาวันนิ่งเป็นวันเวลาของคุณงามความดีเป็นเวลาของตัวภาวนาแล้วไซเนี่ยต้องรีบทำทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่งไม่งั้นเราจะเสียใจภายหลัง